คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary Wargame หากท่านอ่านรอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary Wargames หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library หรือแม้แต่สี City Belt และ Community ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargame นะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มหากาพย์ Horus Heresy ในตอนที่11ในที่สุดเราก็มาพบกับจุดสิ้นสุดของมหาสงคราม Horus Heresy กันสักทีนะครับกับที่ผ่านมาถึง11ตอนในตอนนี้จะเป็นตอนเกือบสุดท้ายแล้วสำหรับมหากาพย์ Horus Heresy นะครับจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันเลยครับเมื่อกองทัพ Traitor Legion ของ Horus มาถึงเทราเมื่อนั้นกองยานของ War Master Horus ก็ระดมยิงเข้าใส่กองทัพฝ่ายภักดีเพื่อเป็นการเปิดฉากการรบครั้งสุดท้ายในขณะเดียวกันกองยานของฝ่ายภักดีที่ประจำการอยู่ที่ลูน่าหรือที่ดวงจันทร์ก็ต่างต่อสู้กับฝ่ายทรยศอย่างเต็มกำลังแต่ก็ไม่อาจจะยืนหยัดได้นานกองยานก็ถูกทำลายไปมากจนต้องถอยร่นกลับไปในตอนนั้นนอกจากกองยานของผู้ทรยศที่กำลังต่อสู้ในวงโคจรแล้วกองยานอีกส่วนหนึ่งของฝ่ายทรยศก็ได้ทิ้งระเบิดลงบนพื้นดาวเทราเพื่อตัดกำลังของฝ่ายภักดีให้บอบช้ำกว่าเดิมหลังจากการทิ้งระเบิดอยู่นานหลายวันในที่สุดฝ่าย Traitor Legion ก็ทิ้งดรอปพอตของ Chaos Space Marine ลงบนเทราเป็นจำนวนมากเมื่อกองทัพของฝ่ายทรยศได้เหยียบย่างลงบนเทราอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นเรา Imperial Guard ก็ได้เข้ามาป้องกันอาณาเขตบริเวณวังหลวงในทันทีแต่ด้วยประสิทธิภาพในการรบที่แตกต่างกันเกินไปทำให้ Imperial Guard ไม่อาจจะต้านทานเหล่า Chaos Space Marine ได้นานดังนั้นพวกเขาจึงถอยร่นกลับไปที่อาณาเขตส่วนในของวังหลวงแต่ถึงแม้จะมีแผนการโต้กลับก็ตามแต่ในตอนนี้ Eternal War และ Lion Gate ได้ถูกเหล่า Chaos Space Marine ยึดไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อการบุกโจมตีระลอกแรกเป็นไปอย่างราบรื่นเหล่า Dark Chaos Cultist ก็ได้อัญเชิญ Greatest Demon of Chaos จำนวนมากออกมาจากวาร์ปเพื่อเป็นกำลังเสริมในแนวหน้าที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ไม่ว่าจะบุกโจมตีอย่างไรก็ยังไม่อาจบุกเข้าไปในวังหลวงชั้นในได้เสียที Horus จึงส่งเหล่า Dark Mechanicus ให้ลงมาสนับสนุนเหล่า Chaos Space Marine และในขณะเดียวกันพวกมันก็มาพร้อมกับ Traitor Titan จำนวนมากแต่กองกำลังสนับสนุนเหล่านี้ถูกระบบเลเซอร์ป้องกันของเทราทำลายไปหลายตัวแต่เหล่าเทรเตอร์ไททันก็สามารถลงมาเหยียบบนพื้นดาวได้เป็นจำนวนไม่น้อยแต่ไม่ว่าจะมีกำลังเสริมมามากมายเพียงใดแนวป้องกันอันแข็งแกร่งของพระราชวังหลวงก็ยังสามารถยืนหยัดปกป้องโฮมเวิลด์ของพวกเขาได้อย่างไม่ย่อท้อและไม่มีวี่แววว่าจะถูกตีแตกเลยแม้แต่น้อยการปิดล้อมพระราชวังหลวงยังคงดำเนินต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกองกำลังของ Traitor Legion มีแผนการที่จะทะลวงแนวรบและแนวกำแพงสูงของพระราชวังถึง3ครั้งแต่ก็ถูก Sanguineous โต้กลับถึง3ครั้งซึ่งในขณะเดียวกันนอกกำแพงพระราชวังเหล่า Space Marine แห่ง White Scar ที่นำโดย Primarch Jahatai Khan นำกองกำลังฝ่ายภักดีเข้าตีตลบหลังพวก Chaos Space Marine เพื่อหวังจะล่อความสนใจของพวกทรยศแต่ก็ไม่อาจจะเป็นไปดังที่เขาคิดแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถทำลายกองกำลังของพวกทรยศได้เป็นจำนวนมากก่อนที่พวกไวส์กาจะถอนกำลังกลับไปที่แนวกำแพงของพระราชวังหลวงในขณะเดียวกันฮอรัสที่ยืนมองสถานการณ์จากบนยานธงของ Sun of Horus ก็ไม่พอใจที่เหล่า Chaos Space Marine ไม่อาจจะทะลวงแนวป้องกันของฝ่ายภักดีเข้าไปในพระราชวังได้ดังนั้นฮอรัสจึงสั่งการให้ Traitor Titan Legion ที่มีชื่อว่า Legio Mortis นำเหล่าไททันเข้าทำลายแนวกำแพงของพระราชวังหลวงทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้เหล่า Chaos Space Marine และในครั้งนี้ถึงแม้เหล่า Traitor Titan จะสูญเสียไททันไปเป็นจำนวนมากแต่ในท้ายที่สุด Battle Titan Die Ace ระดับ Imperator Class Titan สามารถทำลายกำแพงส่วนหนึ่งของแนวกำแพงพระราชวังหลวงได้สำเร็จและเมื่อทางถูกเปิดออกเหล่า Chaos Space Marine ก็เปิดฉากบุกโจมตีช่องกำแพงที่พังทลายนั่นทันทีซึ่งจุดที่กำแพงพังทลายลงมานั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ Primarch Jahatai Khan และเขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ทรยศที่ถาโถมเข้ามาทางช่องกำแพงที่พังทลายนั้นในตอนนั้นคานจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผน
แทนที่เขาจะอยู่นิ่งๆให้ศัตรูมาโจมตีอยู่หลังกำแพงไพรมาร์กจาฮาไตคานกับนำกองกำลังไวส์กาลีเจียนโจมตีโต้กับพวกทรยศในทันทีโดยแผนการนี้เป็นแผนการโจมตีแบบสายฟ้าแลบจนทำให้พวกเคออสไม่อาจจะตั้งตัวได้ทันและถูกตีแตกพ่ายไปเป็นจำนวนมากในตอนนั้นคานไม่ได้เพียงแค่ขับไล่พวกเคออสออกไปจากแนวกำแพงที่พังทลายแต่เขายังสามารถยึดเลออนสเกตคืนมาได้จากพวกเคออสสเปซมารีนจากนั้นเขาก็เปิดการทำงานของระบบป้องกันดวงดาวอีกครั้งเพื่อใช้ป้อมปืนบนเทอร่าโจมตีกองยานของพวกเทรเตอร์นอกวงโคจรเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำลังเสริมของพวกทรยศลงมาบนโลกได้ซึ่งแผนการดังกล่าวของจาฮาไตคานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดังนั้นกองทัพของฝ่ายทรยศทั้งหมดจึงถูกตัดขาดจากกำลังเสริมและยังถูกขับไล่ออกจากแนวกำแพงพระราชวังหลวงซึ่งในขณะเดียวกันข่าวการยึดไลออนสเกตคืนมาได้ของไพรมาร์คแห่งไวส์กาก็ทำให้กองกำลังฝ่ายรอยัลลิสต์ฮึกเหิมและคิดจะยึดอีเทอร์นอลวอร์กลับคืนมาแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากเมื่อไลออนเกตถูกยึดกลับคืนไปพวกเคออสสเปซมารีนก็เสริมแนวป้องกันที่อีเทอร์นอลวอร์เป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายพักดียึดมันคืนกลับไปเหมือนที่ไลออนสเกตขณะเดียวกันภายในพระราชวังหลวงก็กำลังเกิดการปะทะอย่างรุนแรงเหล่า Imperial Fist และ Blood Angel ต่างพยายามปกป้องประตูของพระราชวังอย่างสุดความสามารถแต่ในตอนนั้น Greatest Demon Carbander ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในสนามรบก่อนจะตะโกนท้าทายไพรมาร์ค Sanguinius ให้มาสู้กับตนเองโดยมันได้ท้าทายภายในนามของคอนคาร์เบนเดอร์พุ่งเข้าใส่ร่างของเซนกรีเนียสก่อนจะโจมตีเขาอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่ในตอนนั้นเซนกรีเนียสก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าดังนั้นคาร์เบนเดอร์จึงบินตามขึ้นไปด้านบนและทั้งคู่ก็ต่อสู้กันกลางอากาศอย่างดูเดือดและรุนแรงแต่ระหว่างการต่อสู้เซนกรีเนียสพลาดท่าถูกคาร์เบนเดอร์จับตัวไว้ได้และเหวี่ยงร่างของเขาลงมากระแทกกับพื้นดินเบื้องล่างแต่ทว่าเซนกรีเนียสแสงบัตแองเจิลนั้นไม่ได้ยอมแพ้เขาบินกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งและใช้พลังของเขาสังหารคาร์เบนเดอร์และเหวี่ยงร่างของมันไปยังบนพื้นโลกแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่กองกำลังของฝ่ายพักดีที่ไม่อาจจะยืนหยัดต้านทานพวกเคออสได้ต้องถอยร่นเข้าไปในเขตพระราชวังหลวงชั้นในและปิดอีเทอร์นอลเกตอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้พวกเคออสสามารถเข้ามาด้านในได้ในขณะเดียวกันแมกนัสเดอะเรดได้ส่งกระแสจิตมหาศาลเข้ามาทำลายเว็บเวของ Emperor of Mankindดังนั้นในตอนนี้ Emperor of Mankind พยายามที่จะใช้พลังจิตของพระองค์แยกวาร์ปไม่ให้มาเชื่อมต่อกับเทอร่าเพื่อป้องกันการมาถึงของเหล่า Chaos Demon ในตอนนั้น Emperor ได้บอกกับ Melchador ว่าในตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติคือพระองค์จะไปนั่งอยู่บน Golden Throne เพื่อใช้พลังจิตปกป้องมนุษยชาติซึ่งแต่เดิมผู้ที่พระองค์เลือกไว้ว่าจะเป็นผู้ปกครองมนุษยชาติต่อจากพระองค์คือแมกนัสเดอะเรดแต่ในตอนนี้แมกนัสกลับไปรับใช้เคออสกอทัสซีนดังนั้นในตอนนี้ผู้ที่องค์จักรพรรดิได้เลือกให้เป็นผู้ปกครองมนุษยชาติต่อจากพระองค์คือเมลคาดอร์และในสถานการณ์เช่นนี้มีเพียงแค่เมลคาดอร์เท่านั้นที่รับหน้าที่ปกป้องพระราชวังหลวงไว้ได้และก่อนที่พระองค์จะทำตามแผนการEmperor ก็ได้มีคำสั่งให้อมาลคาดอร์เรียกผู้ที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นมาจำนวน12คนเพื่อฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ถอนรากถอนโคนพวกทรยศออกไปจาก Imperium of Man และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามฮอรัสโฮเรนซีขึ้นอีกครั้งภายหลังที่คำสั่งขององค์จักรพรรดิได้ถึงมือของอมาลคาดอร์เขาก็แนะนำบุคคลที่เขาคิดว่าเข้ากับเงื่อนไขที่องค์จักรพรรดิปรารถนาจำนวน12คนมาเข้าเฝ้าพระองค์และในบรรดาทั้ง12คนนั้น4คนมาจากตระกูลขุนนางและเป็นผู้ดูแลของอิมพีเรียมส่วนที่เหลืออีก8คนเป็นสเปซมารีนที่มีความสามารถไร้ที่ติซึ่งในจำนวนนี้มีสเปซมารีนที่มาจากเทรเตอร์ลีเจียนแต่ทว่าถึงแม้ลีเจียนของพวกเขาจะทรยศไปแล้วแต่เหล่าสเปซมารีนเหล่านี้กลับยังมีจิตใจภักดีแต่องค์จักรพรรดิซึ่งบุคคลเหล่านี้ผ่านการคัดเลือกของเมลคาดอร์ตามคุณสมบัติที่องค์จักรพรรดิได้มอบให้และนั่นเป็นคำสั่งสุดท้ายที่ Emperor of Mankind ได้มอบไว้แก่เมลคาดอร์ก่อนที่พระองค์จะไปนั่งอยู่บนโกลเด้นโธนเพื่อใช้พลังจิตของพระองค์ปิดกั้นวาร์ปที่กำลังเชื่อมต่อมาที่เทอร่าและเมื่อภารกิจสุดท้ายลุล่วงเมลคาดอร์ก็ได้รับตำแหน่งจักรพรรดิสืบต่อจากองค์จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติต
่อหน้าของไพรมาของฝ่ายพักดีอย่างโรโกดอนและเซงกรีเนียสจากนั้นทั้ง3ก็เดินทางออกไปจากห้องเก็บโกลเด้นโทรนเพื่อทำหน้าที่ของพวกเขาในการรบเมาคาดอได้รับการยกย่องจากองค์จักรพรรดิให้เป็นเมาคาดอเดอะฮีโร่และนี่คืองานสุดท้ายของเขาอย่างแท้จริงเมาคาดอนั้นยอมรับเสมอว่าพลังจิตของเขานั้นอ่อนแอกว่าองค์จักรพรรดิแต่เขาเองก็ภูมิใจที่ได้ติดตาม Emperor of Mankind ในการสร้าง Imperium of Man จนกระทั่งในวันนี้เขาพร้อมที่จะเสียสละตนเองเพื่อต่อสู้กับพวกเดมอนและปกป้องไม่ให้พวกมันเข้ามาในพระราชวังหลวงได้เป็นอันขาดนั่นคือเจตจำนงของไซเคอร์ผู้นี้และในการรบครั้งสุดท้ายเมาคาดอร์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาด้วยพลังจิตมหาศาลเขาสามารถขับไล่พวกเดมอนมากมายออกไปจากพระราชวังหลวงได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของเขาที่ต้องแหลกสลายไปการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งในวันที่55ของการปิดล้อมกองทัพเทรเตอร์ลีเจียนของฮอรัสก็ไม่อาจจะทะลวงฝ่าแนวป้องกันของพระราชวังหลวงไปได้และในตอนนั้นเอเรบัสก็แจ้งข่าวมาว่าพวก Dark Angel, Space Wolf และ Ultramarine กำลังจะมาถึงที่เทอร่าในอีกไม่นานนั่นจึงทำให้ฮอรัสรู้สึกสิ้นหวังในทันทีแต่ในตอนนั้นเกิดบางอย่างขึ้นภายในยานของฮอรัสซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆคือฮอรัสได้ลดเกราะวอยชิลของยานธงลงซึ่งสิ่งที่ฮอรัสกระทำได้ถูกแจ้งไปยังพระราชวังหลวงในตอนนั้น Emperor of Mankind, Rokodon และ Sangrinius รวมไปถึงเหล่า Legio Custodius ได้กระจายกำลังกันเทเลพอร์ตขึ้นไปบนยานธงของ Horus ซึ่ง Sangrinius แห่ง Blood Angel เป็นคนแรกที่พบกับ Horus ดังนั้นทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันในการต่อสู้ Horus พยายามเกลี้ยกล่อมให้ Sangrinius มาเข้ากับ Chaos God แต่ Sangrinius ก็ไม่เอาด้วยและเมื่อข้อเสนอถูกปฏิเสธฮอรัสก็สังหารแซงกรีเนียสลงด้วยการบีบคอจนเสียชีวิตหลังแซงกรีเนียสถูกฆ่าตาย Emperor of Mankind ก็ได้เข้ามาในห้องบัลลังก์ของฮอรัสและพระองค์ก็ได้พบกับร่างไร้ชีวิตของแซงกรีเนียสที่นอนนิ่งอยู่ใต้เท้าของฮอรัสในตอนนั้นฮอรัสก็ได้กล่าวกับ Emperor ว่าเป็นคนโง่เขลาเพราะไม่ยอมรับพลังของเทพเคออสแต่ Emperor ก็สวนกลับไปว่าฮอรัสเป็นเพียงแค่ทาสที่ลงผิดเท่านั้นและเขายังสามารถกลับตัวได้ทันแต่ฮอรัสก็ไม่ฟังดังนั้นทั้งสองจึงเปิดฉากต่อสู้กันบนยานธงของฮอรัสในการต่อสู้จริงอยู่ที่เอ็มเพอเรอร์นั้นมีพลังจิตและทักษะการต่อสู้ที่เหนือกว่าฮอรัสหลายเท่าแต่ราวกับว่าเอ็มเพอเรอร์นั้นไม่อยากจะต่อสู้กับลูกชายของตนเองและนั่นก็ทำให้พระองค์พลาดท่าถูกฮอรัสเฉือนเกาะอกจนแตกและใช้เข่ากระแทกเข้าที่หลังของเอ็มเพอเรอร์ออฟแมนคายในตอนนั้นคัสโตเดียสจำนวนหนึ่งได้เข้ามาภายในห้องบัลลังก์ของฮอรัสและพบกับร่างของ Emperor of Mankind ที่นอนบาดเจ็บสาหัสดังนั้นคัสโตเดียสจึงวิ่งเข้าใส่ฮอรัสแต่ก็ถูกพลังจิตของฮอรัสฉีกกระชากล่างจนแหลกละเอียดในตอนนั้น Emperor of Mankind ที่บาดเจ็บสาหัสก็รู้ดีว่าฮอรัสที่เขารู้จักนั้นไม่มีอีกแล้วและฮอรัสที่อยู่ตรงนี้เป็นเพียงแค่ร่างจำแรงของอดีตลูกชายที่พระองค์รักที่สุดดังนั้น Emperor of Mankind จึงใช้พลังจิตมหาศาลของพระองค์ระเบิดร่างของฮอรัสจนไปถึงแกนวิญญาณของฮอรัสเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของฮอรัสกลับมาจุติใหม่ในฐานะเดมอนพรินซ์การตายของฮอรัสและพลังจิตมหาศาลของ Emperor ทำให้ฝ่ายทรยศทั้งหมดตกตะลึงและเร่งถอนกำลังออกจากเทอร่าในทันทีในตอนนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไพรมาร์คเลโกดอนได้เดินทางมาถึงห้องบัลลังก์และเขาก็ได้พบกับร่างไร้วิญญาณของแซงกรีเนียสและร่างอันใกล้ตายของ Emperor of Mankind ในตอนนั้น Emperor ได้กระซิบกับโรโกดอนว่าให้พาร่างของพระองค์ไปที่โกลเด้นโทรนเมื่อโรโกดอนพาร่างของพระองค์ไปยังโกลเด้นโทรนเขาก็สั่งการให้เราเทคพลีสดูแลมันเป็นอย่างดีและยังสั่งการให้เราคัสโตเดียสการ์ดดูแลโกลเด้นโทรนเป็นอย่างดีจากนั้นโรโกดอนก็นำพาร่างของ Emperor ไปนั่งบนโกลเด้นโทรนและในตอนนั้นพลังจิตของพระองค์ก็ได้ถูกขยายให้กระจายไปทั่วทำให้ในตอนนี้องค์จักรพรรดิได้เชื่อมต่ออิมพีเรียมเข้าไว้ด้วยกันและองค์จักรพรรดิก็จะคอยปกป้องมนุษยชาติผ่านพลังจิตของพระองค์ที่คอยต่อกรกับ Chaos God อย่างสุดความสามารถของพระองค์ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ